ที่ประชุมวิปสนช.วันนี้ก็มีมติบรรจุวาระถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ในวันที่17ตุลาคมขณะเดียวกันก็จะเปิดทางให้อภิปรายถึงอำนาจสนช.ในการถอดถอนอีกครั้งถ้าหากว่าไม่มีอำนาจเรื่องก็จะยุติค่ะการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.ที่รัฐสภาวันนี้มีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้พิจารณาเรื่องการถอดถอนนายนิคมวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสรนนท์อดีตประธานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นผู้เสนอเรื่องและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้พิจารณาต่อมานายแพทย์เจตศิรธารนนท์โฆษกวิปสนช.ได้กล่าวถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.ว่าที่ประชุมเห็นตรงกันให้บรรจุวาระถอดถอนนายนิคมวรัชพานิชออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสรนนท์ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีกระทำผิดต่อหน้าที่โดยจะบรรจุวาระในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้ทางนี้จะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอญัตติว่าสนช.จะมีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่หรือความผิดที่เกิดตามรัฐธรรมนูญปี2550ที่ถูกยกเลิกไปแล้วจะยังมีความผิดอยู่หรือไม่ซึ่งหากความเห็นของสมาชิกตรงกันว่าสนช.ไม่มีอำนาจหรือยึดตามความผิดในรัฐธรรมนูญ2550และผลสรุปออกมาว่าสนช.ไม่มีอำนาจหรือถอดถอนไม่ได้คดีก็ถือเป็นที่ยุติส่วนกรณีการสรรหาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชุมมีการหารือว่าจะได้รายชื่อในวันที่30ตุลาคมนี้โดยมาจากวิธีการสมัครเสนอตัวหรือทาบทามซึ่งขณะนี้มีพลเอกสมเจตบุญถนอมได้แสดงความจำนงเสนอตัวอย่างไรก็ตามที่ประชุมจะพิจารณาคนในก่อนคนนอกทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันต้องการให้สมาชิกสนช.ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสามัญทุกคนเพราะบุคคลที่จะไปทำหน้าที่กรรมการยกร่างจะต้องมีเวลาในการทำงานอย่างเพียงพอสำหรับบรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่รัฐสภาล่าสุดก็มีผู้มารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันนี้อีกจำนวน11คนทำให้ขณะนี้มีสมาชิกสปช.มารายงานตัวทั้ง7วันรวมเป็น247คนจากจำนวน250คนเหลือสมาชิกสปช.ที่ยังไม่ได้เดินทางมารายงานตัวอีกเพียง3คนเท่านั้นค่ะ